ดเด่นของเซเลน่าอย่างที่บอกฮะมันเป็นเรื่องของอรรถประโยชน์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและทีมงาน MGR Motoring วันนี้เรามานำเสนอ Nissan Serena e-Power โฉม Minor Change นะครับ2020นะครับซึ่งเจ้า Nissan Serena e-Power นี้นำเข้ามาทำตลาดโดย Eaton Import นะครับ e-power หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็ขออนุญาตเล่าคร่าวๆง่ายๆมันก็คือเทคโนโลยีไฮบริดชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องมาชาร์จไฟครับเราใช้การเติมน้ำมันแล้วมันทำงานยังไงทำไมงงๆไหมอธิบายง่ายๆเลยฮะก็คือรถคันนี้ยังมีเครื่องยนต์อยู่แต่ว่าเครื่องยนต์นั้นไม่ได้นำมาขับเคลื่อนนะครับไม่ได้ต่อกับเพาแต่เครื่องยนต์นั้นถูกติดขึ้นมาเพื่อปั่นกระแสไฟครับแล้วกระแสไฟส่งไปเก็บที่แบตเตอรี่หลังจากนั้นก็เอาไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่น่ะมาขับเคลื่อนผ่านมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งทำให้เจ้า Nissan Serena e-Power จัดเป็นรถไฟฟ้าประเภทหนึ่งนะครับเข้าใจง่ายๆแบบนี้ฮะก็คือง่ายว่าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันไม่ต้องวนเรื่องของที่ชาร์จไฟว่าจะไปชาร์จที่ไหนอย่างไรไม่จำเป็นแล้วในแง่ของการขับขี่ตัวสมรรถนะของมอเตอร์ชุดนี้นะครับ EM75 กำลังสูงสุดอยู่ที่136แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่320นิวตันเมตรก็เรียกได้ว่าเป็นขนาดที่พอเหมาะพอดีกับรถครอบครัวไซส์ขนาดนี้ไม่แรงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยจนรู้สึกว่าอืดนะครับสำหรับโฉมนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างไปดูกันเลยครับจุดแรกจุดใหญ่จุดที่ถือว่าเป็นสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นั่นก็คือชุดกระจังหน้านี่ฮะชุดนี้เลยครับนี่ฮะดูแล้วแตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจนนะครับรวมไปถึงตัวสเกิร์ตด้านล่างนะครับแต่ว่าชุดไฟก็ยังคงดีไซน์เดิมอยู่ใครก็ตามที่ชอบไฟรู้สึกว่ามันสวยในแนวทางนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับทิศทางการดีไซน์ยังเป็นแนวนี้อยู่ก็จะมีในส่วนของกระจังหน้าหลักๆที่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วด้านหลังมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างรูปทรงต่างๆเปลี่ยนแปลงไหมบอกเลยว่าไม่เปลี่ยนนะครับนี่นะฮะคล้ายยังอยู่ในแนวทางเดิมอยู่ใครก็ตามที่ชอบรถแวนไซส์ประมาณนี้นี่ฮะเซเลน่าก็จะตอบโจทย์ได้สำหรับตัวนี้เป็นตัวรุ่น e-power ปกตินะครับจะมีตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะตัวนั้นสวยขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งและนี่คือ Highway Star ครับพามาชมความแตกต่างอีกระดับหนึ่งของ Nissan Serena e-Power นะฮะตัวนี้ถามว่าทำไมเราถึงมาเน้นที่ Highway Star อยากให้ทุกท่านได้ดูง่ายๆเลยครับมาดูกระจังหน้าฮะมันดูไฮโซขึ้นมาอย่างชัดเจนมากๆครับกระจังหน้าชุดนี้เต็มแบบเต็มมากก็ชุดแผนดูแล้วให้ความรู้สึกที่หรูหราขึ้นมาอย่างชัดเจนมากๆนะครับแตกต่างอย่างกับตัวเดิมนี่เยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวกระจังหน้าชุดนี้ของ Serena Highway Star จำชื่อนี้ไว้ให้ดีมีอะไรอีกบ้างนอกจากตัวชุดหน้าที่แตกต่างไปเขาใส่ตัวนี้มาให้ด้วยครับกาบข้างครับนี่ฮะดูดีขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปดูไฟเลอร์หลังจะหลับกันเป็นอย่างดีนะครับนี่ฮะครบถ้วนเลยดูไฟเลอร์หลังมีสัญลักษณ์ของ Highway Star นะครับแต่อีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมบอกว่าผมอยากจะนำเสนอมากๆครับนั่นคือ300,000ที่คุณจ่ายไปอ่ะคุณได้สิ่งนี้มาด้วยครับ Hand Freeไม่ต้องใช้มือเปิดประตูครับเดินเข้ามาแค่เตะเท้าเข้าไปประตูก็เปิดแล้วครับเนี่ยจ่ายเพิ่ม 300,000 ได้ชุดนี้ได้ชุดแต่งแล้วยังมีออปชั่นอื่นๆอย่างเบาะแล้วก็
พวงมาลัยหุ้มหนังเพิ่มขึ้นมาอีกคือเพิ่มขึ้นมาหลายรายการรวมๆแล้วประมาณ10กว่ารายการนะครับแต่ที่ผมชอบที่สุดก็คือชุดเตะเนี่ยแหละฮะอันนี้ได้ถ้าถามผมนะเฉพาะแค่ชุดเตะนี่ก็มันก็เอาไว้โชว์คนอื่นได้แล้วฮะแต่ว่าเวลาเตะปิดเนี่ยไม่ได้นะครับผมพยายามมา10กว่ารายการ10กว่าครั้งแล้วก็ไม่สำเร็จนะครับคงต้องใช้การปิดผ่านตัวประตูครับหรือว่าถ้าไม่ฉะนั้นก็ใช้กุญแจครับกดที่ตัวกุญแจเปิดปิดได้ครับสั่งเปิดปิดได้ทั้งซ้ายและขวาครับนะครับสั่งเปิดสั่งปิดได้ครับตัวนี้ครับ Highway Star จ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อย 10% น่ะคร่าวๆประมาณ 10% คุ้มลูกเล่นเนี้ยจริงๆชอบก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Nissan Serena e-Power โฉม Minor Change 2020นะครับก็สนใจมาลองดูกันได้ส่วนการขับขี่เป็นอย่างไรไปติดตามกันทดลองขับกันดูครับก็พอขึ้นรถมาแน่นอนครับกุญแจรถต้องพกเอาไว้หรือถ้าไม่พกเอาไว้ก็วางไว้มีที่เก็บเยอะแยะมากมายฮะวางไว้บนนี้ที่ซ่อนเก็บได้หมดฮะมีที่เก็บเยอะจริงๆเลือกได้ที่ซ่อนเยอะมากครับเก็บได้อ่ะเรียบร้อยก็สตาร์ทเครื่องนี่ฮะถ้าติดเครื่องมาแล้วไม่มีเสียงอะไรเลยไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับก็อาจจะมีแค่เสียงลมแอร์ตัวเครื่องยนต์อาจจะติดบ้างหรือไม่ติดบ้างตรงนี้เป็นการทำงานของเขานะครับเราไม่ต้องไปยุ่งฮะมันเป็นระบบอัตโนมัติง่ายๆว่าแบตเตอรี่ถ้ามีกำลังไฟพอเครื่องยนต์จะไม่ติดนะครับกำลังไฟพอที่ผมบอกนี่คือมีกำลังไฟไม่ต่ำกว่า 40% นะครับเครื่องยนต์จะไม่ทำงานทันทีที่กำลังไฟลดต่ำมาถึง 40% ปุ๊บเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาทำงานทันทีนะครับอันนี้คือหลักการทำงานคร่าวๆนะครับแล้วก็เครื่องยนต์สตาร์ทขึ้นมาติดเครื่องมาเพื่อปั่นกระแสไฟเข้ามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ปั่นไปจนถึงไหนไม่เต็มร้อยนะครับเขาจะปั่นไปถึงประมาณ 90% นะครับง่ายๆเพื่ออะไรฮะเพื่อเซฟแบตเพื่อรักยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับอ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันอยู่นะก่อนออกเดินทางเราก็ต้องเซฟพวงมาลัยสักนิดหนึ่งพวงมาลัยนี่ปรับได้แบบนี้นะครับนี่ฮะเลือกยื่นเข้ายื่นออกแล้วก็ขยับขึ้นลงได้นะครับก็อาจจะอยู่ต่ำสักนิดหนึ่งแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่ายังไม่ทิ้งความเป็นสปอร์ตของนิสสันนะครับก็คือท้ายตัดตรงนี้ยังมีอยู่แม้จะเป็นรถครอบครัวก็ตามนะครับนี่นะฮะตัวเบาะหนาดีครับชอบนุ่มนั่งสบายดีฮะตัวรถทัศนวิสัยดีกระจกกว้างแล้วก็กระจกเยอะมากหน้าร้อนแบบนี้เรียนตรงๆฮะร้อนครับกระจกเยอะแน่นอนฮะว่าแสงก็เข้าเยอะแล้วก็ยิ่งเมืองไทยอากาศร้อนแบบนี้ร้อนครับติดฟิล์มนะฮะต้องไม่ลืมซื้อมายังไงก็ติดฟิล์มกันร้อนช่วยได้จริงๆนะครับส่วนจะติดฟิล์มยี่ห้ออะไรแล้วแต่คุณเลยฮะเรียบร้อยครบถ้วนไปออกเดินทางกันได้การเข้าเกียร์ก็ง่ายครับเพราะว่าเป็นเกียร์แบบซิงเกิลเกียร์นะครับก็หรือพูดอีกในนึงคือไม่มีเกียร์ครับเป็นเฟืองในการขับเคลื่อนเท่านั้นครับนี่ฮะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าใช้งานง่ายอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมครับเข้าไปสะดวกดีโอเคในช่วงของการขับขี่นะครับความเร็วปานกลางเนี่ยฮะประมาณ60ถึง80ตอนนี้ขับอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงล่างค่อนข้างนุ่มครับเป็นรถที่เหมาะสมแล้วสำหรับครอบครัวนะครับนี่ฮะอัตราเร่งเดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะครับจะกดแบบคิกดาวน์นะฮะนี่ฮะก็มีแรงดึงประมาณหนึ่งนะครับไม่ถึงกับดึงหงายนะฮะเรียกได้ว่าถ้ามีคนนั่งอยู่ข้างหลังเขาจะไม่บ่นคุณถ้าคุณกดเร่งแซงแบบ
นี้ไม่ได้ตอบโจทย์รถที่ขับสนุกบู๊ดบาสนะครับแต่เป็นรถที่ตอบโจทย์ของครอบครัวนะครับคือเรียกว่าขับแล้วคนข้างหลังเนี่ยแฮปปี้ชีวิตมีความสุขรับประกันได้ว่าคนขับเนี่ยได้โบนัสเต็มๆแน่ๆครับถ้าใช้คันนี้นะขับเพื่อเอาใจคนข้างหลังนะไม่ได้เอาใจตัวเองนี่นะครับความเร็วสักร้อยนึงเนี่ยผมว่าเป็นความเร็วที่เหมาะสมแล้วนะครับก็ขับได้สบายแรงสะเทือนต่างๆจากผิวถนนที่ไม่เรียบค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยน้ำหนักเบรกครับน้ำหนักเบรกเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยากให้ทำความคุ้นเคยกันก่อนเพราะว่าคันนี้เบรกจะไม่เหมือนกับรถยุโรปไม่เหมือนกับรถเล็กอธิบายค่อนข้างยากแนะนำว่าต้องมาลองขับเองดูนะฮะก็ที่อีตันนี่เขาก็อนุญาตให้ลูกค้าทุกคนลองได้นะครับมาลองขับดูก่อนได้อธิบายยากจริงๆสำหรับตัวน้ำหนักเบรกไม่ถึงกับตื้นแล้วก็ไม่ได้เบรกหัวทิ่มนะครับแต่ว่าคุณจะต้องใช้น้ำหนักกดลงไปลึกพอสมควรนะครับเพื่อจะให้เบรกได้ข้อดีที่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดเลยนะครับสำหรับการขับรถไฟฟ้าในลักษณะนี้นั่นก็คือความเงียบในห้องโดยสารครับเสียงของเครื่องยนต์นั้นน้อยมากครับเพราะเครื่องยนต์นั้นจะติดเฉพาะเวลาที่ต้องการกำลังมาใช้ในการปั่นกระแสไฟนะครับดังนั้นเวลาที่วิ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีเสียงของเครื่องยนต์เข้ามารบกวนก็จะมีแค่เสียงยางบนถนนเท่านั้นครับกับเสียงรบกวนอื่นๆภายนอกจากเครื่องยนต์จากรถคันอื่นๆอะไรแบบนี้นะครับส่วนการขับขี่ในเมืองอย่างคันนี้ถือว่าเป็นรถที่อยู่ในไซส์ที่เรียกว่าคอมแพคนะครับคือไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะเพราะฉะนั้นความคล่องตัวก็จะเป็นจุดเด่นที่ทำให้เจ้าเซเรน่านั้นน่าสนใจน่าคบหานะครับแต่แน่นอนครับว่าถ้าวิ่งออกต่างจังหวัดทางยาวๆทางไกลๆอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขาเป็นรถทรงสูงแล้วแคบแน่นอนว่าเวลาเจอลมปะทะหรือว่าเจอลมจากรถคันข้างๆนะฮะมันก็จะมีความรู้สึกได้ว่าเอ๊ะเหมือนโดนอะไรพัดเพราะด้วยความที่เขาเป็นรถทรงสูงซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับของรถทรงสูงทั่วไปนะครับเวลาที่เราเจอลมแรงๆหรือเราขับด้วยความเร็วสูงๆนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ประการใดคันนี้ถามว่าเหมาะที่ไหนใช้งานในเมืองก็ได้ใช้งานต่างจังหวัดก็ได้แต่ไม่ใช่รถที่จะขับเอาเพอร์ฟอร์มานซ์ขับเอาความเร็วสูงๆไม่ใช่นะครับเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองแล้วก็ตอบโจทย์ของคนที่มีครอบครัวนะครับคือเนี่ยว่าคุณขับเพื่อเอาใจคนนั่งทางด้านหลังเนี่ยอันนี้ย้ำมาหลายครั้งครับแน่นอนว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวนิสสันเซเรน่านั่นคืออรรถประโยชน์ของเขาครับฟังก์ชันลูกเล่นต่างๆมีอะไรเป็นยังไงตามผมไปดูได้ครับอีกหนึ่งฟังก์ชันการใช้งานที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้นอกจากประตูเลื่อนไฟฟ้าตัวนี้นะครับเลื่อนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานั่นคือถาดใช้งานชิ้นนี้ครับนี่ครับสามารถเอาแก้วน้ำวางได้แล้วก็เอาคอมเอามือถือวางเพื่อนั่งเล่นได้อย่างสะดวกสบายมากครับนี่ฮะรวมไปถึงการแขวนของต่างๆนี่ครับก็มีที่แขวนและให้ซ้ายขวาเลยนะและที่ขาดไม่ได้ครับช่องเสียบ USB ก็มีนะครับมีทุกตำแหน่งนะครับนี่ให้ดูชัดๆนะครับมีกันทุกตำแหน่งตรงนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับสำหรับการเสียบบรรดาเอกสารต่างๆแต่ชอบจริงๆฮะกับการมีช่องเสียบ USB เรียกว่าถ้าคุณมีสายชาร์จเสียบ USB เสร็จแล้วก็เอามือถือวางไว้บนนี้นั่งดูความบันเทิงได้อย่างสะดวกสบายครบถ้วนจริงๆครับก็ตอบโจทย์ครับตอบโจทย์สำหรับคนและครอบครัวในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานสำหรับเจ้านิสสันเซเรน่า e-power คันนี้เรียบร้อยสิ่งเดียวตัวธรรมดาไม่มีตัวเตะ เปิดต้องเป็นไฮเวย์เนาะใช่ถ้าได้ไฮเวย์นะครับเปิดเตะปุ๊บมันเปิดเลยถ้าเป็นไฮเวย์นะคันนี้เราไม่ได้เอาตัวเตะเปิดมาเรามีตัวไฟฟ้ามาอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นไฮเวย์นี่ครบเลยการใช้งานครับเบาะเพื่อเก็บของได้ซ้ายขวาแล้ววิธีเอาเบาะลง
ง่ายๆครับเอาขอตรงนี้เกี่ยวแล้วก็เอาขานี้ลงก่อนนะครับนี่นะฮะขาลงมาก็จะลงเข้าล็อกแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ขึ้นด้านหลังขึ้นแล้วก็ดึงอันนี้ขึ้นมาครับแค่นี้เองฮะง่ายๆแล้วอยากจะปรับเลื่อนก็ใช้ตัวนี้ครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเราเลื่อนด้านหลังเพื่อให้เก็บของทางด้านหลังนี้ได้ครับแล้ววิธียกขึ้นล่ะก็แค่นี้ฮะเห็นสีเหลืองสีเหลืองดูยังไงเป็นสีเหลืองตาบอดสีหรือเปล่านี่นะฮะอันสีฟ้านี่ครับดูนะครับ1 2ปึ๊บแล้วก็ยกขึ้นครับอันนี้เก็บเสร็จแล้วก็เอาตะขอมาเก็บจบแล้วครับง่ายดายนะครับซ้ายขวาทำเหมือนกันนะฮะก็คงไม่ต้องทำให้ดูนะครับนี่นะครับวิธีการแค่นี้เองเอาขาลงทำได้เหมือนกันแล้วก็ด้านหลังมีนี่ด้วยครับช่องเสียบ USB ครับนี่นะฮะกินจ่ายไฟได้ถึง5วัตต์เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้คือถ้าเราจะเปิดประตูเราเปิดได้ด้วยจากทางด้านหลังก็เปิดได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นรถอเนกประสงค์7ที่นั่งที่สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับเอาล่ะจะลองอัตราเร่งดูนะครับจาก0ถึง100จะใช้เวลาสักกี่วิดูนะฮะ5 4 3 2 1ไปได้ครับโอ้มีแรงดึงเล็กๆนะครับไม่มาก7 1นึงแล้วครับไม่ช้าแล้วท่านผู้ชมและเมื่อกี้ถ้าสังเกตดีๆจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังเหมือนกันนะครับดังเข้ามาแต่ตอนนี้เครื่องยนต์เงียบไปแล้วเบาแทบไม่ได้ยินเลยนะครับในส่วนของอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับเพราะคันนี้ยังเป็นเครื่องยนต์อยู่ตัวเลขที่เขาเคลมเอาไว้ครับเคลมไว้ถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับฟังไม่ผิดนะ 26.2 26.2 นะครับเฮ้ยจริงเหรอเป็นไปได้เหรออันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เคลมจากทางนิสสันนะครับเป็นการทดสอบในห้องทดลองนะครับส่วนวิ่งจริงได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะรายงานผลถามว่าในแง่ทฤษฎีทำไมเป็นเช่นนั้นได้ก็ง่ายๆครับอย่างที่บอกไปว่าด้วยเทคโนโลยีของ e-power คือตัวเครื่องยนต์ไม่ได้ใช้งานเพื่อจะเอามาขับเคลื่อนนะครับไม่มีการใช้เพาไม่ต้องลงไม่ต้องใช้เกียร์นะครับเพราะฉะนั้นภาระของเครื่องยนต์จะน้อยครับเพราะเครื่องยนต์มีหน้าที่เพียงแค่ปั่นกระแสไฟเอามาใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้นเองครับก็คือปั่นไฟเอามาเก็บไว้ในแบตจากแบตดึงเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าและถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการกำลังสูงเวลาที่เรากดคันเร่งนะครับมันจะกลายเป็น2 ส่วนพร้อมกันนั่นก็คือเอากำลังจากเครื่องยนต์เนี่ยปั่นกระแสไฟเสริมเข้าไปแล้วก็ดึงกำลังจากแบตเตอรี่ใส่เข้าไปที่มอเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงในแง่ของอัตราเร่งอย่างที่ผมได้ทดลองเร่งให้ดู5 4 3 2 1อย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีแรงดึงมาเพราะฉะนั้นรถไม่ต้องห่วงเลยในแง่ของพละกำลังเพียงพอแน่นอนครับอาจจะไม่พูดปาดนะบอกไว้ก่อนแต่มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาแบบทันใจครับแล้วก็เนี่ยอย่างจังหวะเมื่อกี้ถ้าสังเกตดีๆจะได้ยินเสียงของเครื่องยนต์ที่ติดแต่ตอนนี้เครื่องยนต์ดับไปแล้วเนี่ยฮะก็จะไม่มีเสียงของเครื่องยนต์อีกจุดนึงพอเราไม่ต้องติดเครื่องยนต์เพราะเครื่องยนต์ไม่ติดเครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานเนี่ยฮะแรงสั่นสะเทือนของตัวรถก็ลดลงจะมีแค่ช่วงที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่บ้างและความที่เขาเป็นเครื่องยนต์ไซส์เล็ก 1.2 ลิตรแรงสั่นสะเทือนก็จะค่อนข้างน้อยและรอบของเครื่องยนต์ก็ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นแรงสั่นสะเทือนที่อยู่กับตัวรถก็จะน้อยลงตามไปด้วยครับอันนี้เป็นหนึ่งในจุดเด่นของเขานะครับแน่นอนทุกคนก็ต้องห่วงว่าเฮ้ยเทคโนโลยีแบบนี้น่ากลัวไหมใช้งานยากหรือเปล่าเสียจะซ่อมที่ไหนอันนี้เรียนตรงๆง่ายๆเลยว่าเครื่องตัวนี้ก็คือเครื่องตัวเดียวกับ Nissan March
ที่ทุกท่านรู้จัก Nissan Note Nissan Almera นะครับเป็นเครื่องรหัส HR12DE นะครับเป็นเครื่อง 1.2 ลิตรเพียงแต่ว่าไม่ได้เอามาขับเคลื่อนเท่านั้นแค่เอามาปั่นไฟอะไหล่หาได้ง่ายๆซ่อมได้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงในแง่ของอะไหล่ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อ่ะตัวอินเวอร์เตอร์ตัวแปลงพวกนี้น่าห่วงไหมอันนี้ก็เรียนตามตรงว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับมันผลิตในแง่ของความเป็นแมสได้แล้วห่วงก็คือห่วงในเรื่องของความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นอายุการใช้งานเรายังไม่รู้ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะทนทานมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับแต่ในส่วนของชิ้นส่วนที่เอามาทดแทนไม่ต้องห่วงมีทดแทนอย่างแน่นอนครับแล้วทีนี้น่าคบหาน่าใช้ไหมก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นเหมาะสำหรับคนมีครอบครัวว่ารถไซส์นี้จะเอาไปขับซิ่งคงไม่ใช่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอาแต่งสวยได้ไหมได้แต่งสปอร์ตได้ไหมได้นะครับมาลองกันดูเซเลน่า e-power ตัว2020นั้นราคาเปิดอยู่ที่ครับ 2,490,000 บาทฟังไม่ผิด249ราคาขยับขึ้นมา 200,000 บาทอันนี้เรียนตรงๆขยับขึ้นมาสูงไปสักนิดนึงแต่ถ้าอยากซื้อจริงๆมาคุยฮะต่อรองกันดูครับถามผมว่าสูงไหมสูงยอมรับว่าราคาสูงมาจากตัวเดิมที่229 229เนี่ยซื้อได้แบบไม่ต้องซีเรียสมากแต่ว่า249เนี่ยในโดยส่วนตัวนะผมก็รู้สึกว่ามันขยับขึ้นมาสูงไปนิดนึงสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เป็นเมเจอร์เยอะขนาดนี้นะครับมาลองดูว่าแน่นอนฮะค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีส่งผลกระทบทำให้ราคามันขยับได้แต่อยากซื้ออยากลองมาคุยราคาได้ครับ